สวัสดีครับทุกคนผมคุณฝนนะครับสวัสดีค่ะยาภาษานะคะสวัสดีค่ะเกลีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สุราษฎร์ธานีนะครับเรามีภารกิจจะเชียร์ยายฟ้าใสตอนแข่งเล่านิทานอีกครั้งครับเราก็เลยมาล่วงหน้าก่อน1วันงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวอะไรกันก่อนนะครับไปชมกันเลยครับเรานั่งรถกันมาจากสงขลาถึงสุราษฎร์ธานีใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็มีอาการเมื่อยและล้ากันบ้างพอสมควรแล้วนะครับฝึกฝนและยายฟ้าใสเลยขอมาวิ่งเล่นยืดเส้นยืดสายชมวิวทิวทัศน์กันที่ริมแม่น้ำตาปีกันสักครู่นะครับบริเวณนี้เป็นเหมือนลานกิจกรรมกว้างๆให้คนสุราษฎร์มานั่งพักผ่อนหย่อนใจหรือจะมาออกกำลังกายก็ได้ตามสะดวกเลยนะครับหากรู้สึกเหนื่อยหรือหิวเดินไปไม่ไกลก็จะถึงตลาดหน้าศาลเจ้าเป็นตลาดเก่าแก่และสตรีทฟู้ดชื่อดังของคนสุราษฎร์ตอนนี้เราถึงตลาดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรกินข้างในกันเลยน้ำเข้าฝาบัตรโบราณเรือทำอะไรเอาน้ำอะไรบอกพี่เลยเป็นจ๋องจันทร์จันทร์ตัวนอนพาฟ้าใสไปเล่านิทานพรุ่งนี้น้องมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ล้านเลยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับว่าฟ้าใสจะแข่งชนะเลิศหรือเปล่าไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับ